สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าครัวกับปู้นะคะในคลิปนี้นะจะชวนมาทำสองเมนูอร่อยจากไก่ไหว้เจ้าค่ะเมนูแรกเป็นไก่แช่เหล้าพร้อมด้วยน้ำจิ้มซอส XO สูตรพิเศษแล้วก็เมนูที่สองนะคะก็คือก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกค่ะสูตรและวิธีการทำจะเป็นยังไงนั้นเชิญติดตามชมได้เลยค่ะไก่ต้มตัวนี้นะน้ำหนักประมาณ1กิโลกรัมนะคะเนี่ยพูดจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะเนี่ยกำลังผ่าออกมานะคะส่วนหนึ่งนะคะลอกกระดูกออกมาค่ะจะเอาไว้ทำไก่แช่เหล้านะคะและอีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะเอาไว้ฉีกสำหรับทำก๋วยเตี๋ยวค่ะล้างมือฟอกสบู่เรียบร้อยก่อนทำแล้วนะคะไม่ดราม่านะคะนะคะอีกอย่างหนึ่งก็ทำรับประทานเองนะคะเนี่ยค่ะส่วนแรกนะคะปู่ก็จะเอามาหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคำนะคะอันนี้เตรียมไว้สำหรับทำไก่แช่เหล้าแล้วก็เนี่ยค่ะที่กำลังเห็นอยู่ในคลิปนี้นะคะตอนนี้ก็คือฉีกไก่ค่ะฉีกเอาเฉพาะเนื้อไก่นะคะแล้วเราจะเก็บกระดูกเขาเอาไว้สำหรับต้มกับน้ำซุปค่ะกระดูกก็มีค่าไม่ต้องทิ้งนะคะของดีเลยค่ะปิดด้วยพลาสติกแรปนะคะแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นอย่างน้อย1ชั่วโมงเพื่อให้เนื้อไก่เขามีความเฟิร์มขึ้นค่ะกระดูกเล้งนะคะครึ่งกิโลกรัมนะคะอันนี้บู้ต้มน้ำเดือดนะคะทิ้งไป1น้ำแล้วนะคะจากนั้นก็ใส่กระดูกไก่นะคะที่เราเลาะเอาเนื้อไปแล้วนะคะจากนั้นค่ะก็จะเติมน้ำเปล่านะคะ 2,500 ml หรือว่า2ลิตรครึ่งค่ะใส่รากผักชี2รากค่ะทุบพอบุบๆนะคะแล้วก็ขิงแก่หั่นแว่นนะประมาณ4แว่นค่ะกระเทียมก็ใช้จริงๆใช้กระเทียมไทยหรือว่ากระเทียมจีนก็ได้นะคะแต่อันนี้ผู้ใช้กระเทียมไทยประมาณ10กลีบนะคะทุบพอบุบๆนะคะน้ำตาลกรวดค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยใครชอบหวานเนาะหวานมากหวานน้อยใส่ไปได้นะคะอันนี้ก็หวานไม่มากค่ะเติมเกลือเม็ดหยาบค่ะ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวเห็ดหอมค่ะอันนี้ใส่ประมาณ4ช้อนโต๊ะนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเครื่องตุ๋นยาจีนนะคะจะใส่ไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยก็พอค่ะอันนี้นะคะชุดแบบนี้นะคะชุดตุ๋นยาจีนแบบนี้มีขายที่แมคโครนะคะใช้สะดวกค่ะเนี่ยค่ะปูก็ใช้อย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะแล้วก็เพิ่มเติมเม็ดพริกไทยขาวแล้วก็เกากี้ค่ะใส่ลงไปหมดเลยค่ะอย่างละนิดอย่างละหน่อยอย่างที่บอกนะคะเติมหมดใช้เท้าลงไปประมาณ4ชิ้นโตๆนะคะน้ำซุปสูตรนี้นะคะก็จะหอมหวานธรรมชาติไม่ได้อาศัยผงปรุงรสหรือว่าซุปก้อนใดๆเลยค่ะต้องไฟกลางค่อนข้างแรงนะคะหมั่นช้อนฟองทิ้งนะคะจากนั้นก็ลดลงใช้ไฟอ่อนแล้วก็ต้มต่อไปประมาณ2ชั่วโมงค่ะทีนี้ก็มาทำน้ำสำหรับราดไก่แช่เหล้าค่ะอันนี้เตรียมน้ำสต๊อกไก่นะคะประมาณ1ส่วน2ถ้วยตวงนะคะถ้าเผื่อใครคิดว่ามันเยอะไปก็ใส่ประมาณ1ส่วน4ค่ะเติมเกลือค่ะประมาณ1ส่วน8ช้อนชานะคะจากนั้นก็จะเติมความหวานนิดนึงค่ะใส่น้ำตาลทรายนะคะ1ส่วน4ช้อนชานะคะคนให้เข้ากันค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่เหล้าจีนนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะคนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะจนน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรพื้นฐานนะคะถ้าเผื่อใครชอบกลิ่นน้ำมันงาสามารถใส่น้ำมันงาลงไปด้วยได้นะคะอร่อยเลยค่ะตกแต่งด้วยผักชีค่ะน้ำ
จิ้มนะคะปูก็ทำง่ายๆค่ะแต่ไฮโซนิดนึงนะคะอันนี้นะคะปูจะใช้น้ำพริกเผาค่ะประมาณ1ช้อนชานะคะ1ช้อนชาแล้วก็ตัวนี้ค่ะซอส XO นะคะอันนี้หาซื้อได้ที่ท็อปค่ะซอส XO ก็ประมาณ1ช้อนพูนๆนะคะ1ช้อนชาพูนๆแล้วก็เนี่ยค่ะน้ำสต๊อกไก่นะคะ2ช้อนโต๊ะพริกแกงสับค่ะ1ช้อนโต๊ะคนผสมให้เข้ากันค่ะเนี่ยทำง่ายๆนะคะน้ำจิ้มนะคะเอาไว้สำหรับจิ้มไก่แช่เหล้าของเราค่ะถ้าเผื่อใครไม่มีซอส XO เหมือนปูนะคะก็ใช้เฉพาะตัวน้ำพริกเผานะคะแล้วก็ปรุงรสนะคะด้วยซีอิ๊วขาวค่ะเติมน้ำสต๊อกไก่ลงไปหน่อยนะคะเติมซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็หอมแดงซอยนิดนึงพริกชี้ฟ้าแดงสับนิดนึงก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามชมปู้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะรวมถึงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปู้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะปู้ขออวยพรให้รวยๆเฮงๆกันทุกๆคนคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับก๋วยเตี๋ยวนะคะปู้ไม่ได้ปรุงไม่ได้ทำให้ดูนะคะเพราะคิดว่าทุกคนน่าจะทำเป็นอยู่แล้วนะคะทำเป็นกันทุกบ้านอยู่แล้วนะคะก็ได้แต่ให้ไปสูตรที่เป็นน้ำซุปค่ะแต่ก็มีภาพมาฝากนะคะประมาณ 2-3 ภาพนะคะก็ดูตอนที่สำเร็จแล้วนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ